ในโลกการ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับเจ้าหญิงของดิสนีย์ที่มีความอ่อนหวานความสวยงามของเจ้าหญิงนั้นทำให้เด็กๆหลายๆคนทั่วโลกหลงรักแล้วเพื่อนๆล่ะชื่นชอบตัวละครตัวไหนของดิสนีย์อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าถ้าหากเจ้าหญิงหลุดออกมาจากโลกการ์ตูนมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงหรือโลกที่พวกเราอยู่กันนี่แหละเจ้าหญิงเหล่านั้นจะเป็นคนยังไงงั้นวันนี้ SPY จะพาไปสะแซะแกะเผือกเกี่ยวกับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิบเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่ในโลกปัจจุบันเรียกได้ว่าทำลายความฝันวัยเด็กสลายไปเลยทีเดียว ก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยนะถ้าเกิดกันแล้วไปดูคลิปกันเลย 10. โมอาน่าเด็กสาวที่โตเกินอายุของเธอพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปให้ถึงเป้าหมายแม้ว่าเป้าหมายนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อเธอมาสู่โลกใบใหม่เธอจึงกลายเป็นเด็กที่พร้อมต่อต้านกฎระเบียบและมุ่งเน้นไปในเส้นทางของตัวเองให้ถึงที่สุดแม่หน้ามือเป็นหลังมือจริงๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของแฟชั่นและโซเชียลของเธอและสังคมของเธอก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้9. เจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงที่เพียบพร้อมไปซักทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเธอก็มีความร้ายอยู่ลึกๆในหัวใจของเธออยู่เสมอมาเมื่อเธอมาสู่โลกใบใหม่เธอจึงปลดปล่อยตัวเองผ่านรอยสักต่างๆตามใจตัวเองทั้งบนหน้าบนร่างกายและการแต่งหน้าแบบเฟียสจนเธอกลายเป็นควีนของจริงที่มีความเฟียสใน3โลกเลยทีเดียวพอคาฮันทัสหญิงสาวที่พร้อมที่จะต่อสู้กับความสุขและความรักที่แท้จริงเมื่อเธอมาอยู่ในโลกใบใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเธอกับจอห์นสมิธจึงไม่ต้องทนคิดถึงกันอีกต่อไปเธอสามารถเฟซไทม์หาจอห์นสมิธได้ทุกเมื่อและการแต่งตัวของเธอเพื่อเอาใจจอห์นสมิธก็ค่อนข้างที่จะนางเสือดาว1นางเสือดาว7. Snow White Snow White เป็นเจ้าหญิงที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเธอเป็นสาวไร้เดียงสาสุดๆและยังหวานเสน่ห์ให้กับคนอื่นได้เสมอโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าสาวไร้เดียงสาที่มีเสน่ห์มากๆเนี่ยถ้ามาอยู่ในโลกปัจจุบันแน่นอนว่าเธออาจจะเป็นเน็ตไอดอลสาวที่มีคนแค่ติดตามบนโลกโซเชียลของเธอนับไม่ถ้วนแม่กลายเป็นเน็ตไอดอลแล้ว1 6. เทียน่าเจ้าหญิงผู้ที่ทำงานหนักเพื่อที่จะไปให้ถึงฝันที่ไม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันมันถึงเวลาที่เธอต้องปลดปล่อยความเป็นตัวเองในฉบับของเธอไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าที่ดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้เธอยังมีรอยสักที่สีสันสดใสอีกด้วยแต่แววตาของเธอก็ยังดูอ่อนโยนอยู่เสมอเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงผู้ที่มีจิตใจงดงามและมาพร้อมกับเสียสละเพื่อพ่อของเธอเสมอถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยชีวิตก็ตามเจ้าหญิงเบลพร้อมบวกตลอดด้วยความที่เธอชื่นชอบในการอ่านเธอจึงกลายเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของความเป็นจริงและผันตัวมาเป็นบล็อกเกอร์สาวสุดเซ็กซี่ที่โด่งดังในโลกโซเชียลแน่นอนว่าเรื่องที่เธอแต่งก็น่าจะแซ่บอยู่นะยิปปี้ As old as time Song as old as rhyme Beauty and the Beast Off to the cupboard with you now, Chip 4. เจ้าหญิงแอรีเอลแอเรียลผู้ที่ยืนหยัดที่จะสร้างความเป็นตัวเองให้สำเร็จดังฝัน
เมื่อเธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกของมนุษย์เธอจึงรู้จักวิธีผ่อนคลายในแบบของเธอและเธอจะไม่ใช่ลูกสาวของกษัตริย์อีกต่อไปเธอกลายเป็นเด็กสาวสุดแสบที่ชอบกินพิซซ่าในคืนวันศุกร์และชอบเล่นวิดีโอเกมมากๆเรียกได้ว่าเธอได้เป็นตัวของตัวเองในที่สุดแซ่บจริงๆแค่ผู้คนบนดินอยากจะยนยินคนเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนซองเรียกอะไรนะอ๋อเท้าไงล่ะ 3. Rapunzel เนื่องจากเธอติดอยู่หอคอยเป็นเวลานานดังนั้นเจ้าหญิง Rapunzel จึงหอยหาอิสรภาพอย่างมากๆเธอจึงเปลี่ยนลุคราวกับเป็นเด็กใจแตกที่เปลี่ยนสีผมเป็นผมสีขาวเจาะปากเจาะจมูกและสักลายเต็มแขนเต็มที่เลยทีเดียว 2. ซินเดอเรลล่าหากพูดถึงเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มีความอ่อนโยนและความถ่อมตนมากที่สุดคนหนึ่งก็คือซินเดอเรลล่าและเมื่อเธอมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกของมวลมนุษย์เธอก็ได้เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นสาวแก่นแล้วคอยมีเจ้าชายหนุนหลังอยู่นั่นเองหนึ่งเจ้าหญิงแจสมินถึงแม้ว่าเธอจะมีชีวิตที่ดูหรูหราแต่เธอก็ไม่ได้ถูกตามใจมากสักเท่าไหร่เธอชื่นชอบเรื่องราวผจญภัยการผจญภัยสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอและเมื่อเธอมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเธอก็จะกลายเป็นสาวซ่าแล้วกับว่าเป็นศิลปิน R&B ที่มีชีวิตที่หรูหราไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแม่เป็นยังไงบ้างล่ะกับเรื่องราวของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แอดนำมาฝากในวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่แอดก็ขอให้เจ้าหญิงดิสนีย์อยู่ในโลกของการ์ตูนโลกของนวนิยายอีกต่อไปก็น่าจะดีต่อเด็กหลายๆคนนะนะว่าแม่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดกระดิ่งให้ SPI ด้วยล่ะและอยากให้ SPI ทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ